สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาอยู่กับบอยนะฮะบางบอยเทรนเนอร์บางบอยแล้วก็กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยเฟียนมิกนะฮะแล้วก็มัมเดอะไอรอนมัมไอรอนมัมส่วนผมชินนิ้วกลางโอเคมาโอเคก็คือจะมีคำถามมาถามเซนมิกว่าผมเนี่ยใช้ผมจะถามว่าคือนักพอกายนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยเขาเหมือนเขาต่างกันเนี่ยคือมันด้วยเนื่องจากสาเหตุอะไรเพราะว่า1คือผมเนี่ยสามารถใช้เดคานะครับเดคานะครับสแตนด์อะโลนได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องเดคาดิกครับแต่ในขณะที่เพื่อนเนี่ยใช้ตัวเดียวกันแบรนด์เดียวกันเลยนะฮะแต่มีปัญหาเรื่องเดคาดิกถ้าใช้สแตนด์อะโลนแต่ผมไม่เคยมีเลยนะยังปกติอันนี้มันเพราะอะไรครับเดคาดิกนี่คือไอเจียวเหี่ยวใช่ไหมครับไม่ตั้งไม่สู้ใช่ก็คือไอเราต้องดูก่อนว่ามันมีแอนโดรเจนิกกับอานาโบลิกก็คือที่มันต่างกันอะเพราะว่าอาจจะเรื่องของโดสมันไม่ถึงเพราะว่าไอตัวเดก้าเนี่ยมันมีอานาโบลิกสูงแต่แอนโดรเจนิกเนี่ยมันค่อนข้างต่ำกว่าเทสก็คือเวลาเราใช้ไปอะแอนโดรเจนิกมันไม่ถึงระดับที่เท่ากับ System. มันไม่เท่ากับปกติที่เราเคยมีจากเทสคือถึงแม้เรามีสเตียรอยด์จากข้างนอกที่ไม่ใช่เทสแต่ว่าความเป็นแอนโดรเจนิกของมันเนี่ยมันสู้เทสของเนเชอรัลที่เรามีไม่ได้ก็คือ มันอธิบายอย่างนี้ก็คือร่างกายเวลามันไปที่มัสเซิลอ่ะมันมีตัวรับเหมือนกับที่ไปที่ที่อื่นหวยก็คือเวลามันไปที่กล้ามเนื้อเนี่ยแดนโดรนอาจจะให้จับกับรีเซพเตอร์เนี่ยได้ดีกว่าเทสโทสเตอโรนจำนวนหนึ่งแต่ว่าพอมันไปที่หวยเนี่ยแม่งแบบว่ามันมีเอนไซม์ชื่อว่าไฟอัลฟารีดักเตสก็คือการเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนเป็นไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนซึ่ง DHT ไม่เปลี่ยนในกล้ามเนื้อแต่เปลี่ยนในพวกแอนโดรเจนรีสปอนซีฟทิชชูก็คือพวกอวัยวะเพศหรือว่าแบบขนเพชรหัวล้านหรือว่าแบบทางการเป็นเพศชายอะไรที่ทำให้ดูเหมือนเพศชายก็คือหัวล้านที่ดูเหมือนเพศชายคือลิ้นล้านนี่ใช่เป็นเพศชายใช่เลยโอเคก็คือตัวเทสอะแม่งกลายเป็น DHT คือไดไฮโดรเทสส่วนเดก้าแม่งมันชื่อว่าแนนโดโลนใช่ไหมมันก็กลายเป็น DHN ไดไฮโดแนนโดโลนก็คือกลายเป็นว่าไอตัวเทสอะแม่งไปออกฤทธิ์เป็นไดไฮโดก็คือออกฤทธิ์มากกว่าในเมลทิชชูในความเป็นชายแต่ว่าไอตัวเดก้าเนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็นไดไฮโดอ่ะมันกับพลังงานน้อยลงคือความ potency มันน้อยลงไม่เหมือนเทสใช่คือปรากฏว่าแนโดโลนเทียบกับตัวกล้ามเนื้อกับเทสโทสเตอโรนจับได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่พอไปที่ตัวหวยครับมันก็จับได้น้อยกว่าคือกระตุ้นการทำงานได้น้อยกว่าฉะนั้นในโดสที่มันไม่ถึงอ่ะไม่ถึงก็คือได้แอนโดรเจนิกเอฟเฟกต์เนี่ยไม่เท่ากับปกติไม่เท่ากับเทสปกติที่เคยมีอยู่ในร่างกายเนี่ยก็คือเราจะได้รับแอนโดรเจนิกไม่พอในการฟังก์ชันร่างกายปกติฉะนั้นก็แก้ปัญหายังไงก็แนะนำเป็นเพิ่มโดสเข้าไปเหมือนชินก็คือชินก็ใช้เป็นไฮโดสของเดก้าก็เลยทำให้มีแอนโดเจนิกที่สูงขึ้นมาบ้างก็คือไม่เหี่ยวคือโลโดสเนี่ยเดก้าจะไม่ค่อยจะเหี่ยวจะเหี่ยวเพราะว่ามันเวิร์กแค่ 0.5 ใช่มันถ้าเทียบกับเทสเทียบกับเทสอาจจะเวิร์กเทสเนี่ยไปถึงแม่ง1คูณ4คูณ4อู้แต่เดก้าพอไปถึงแม่งหารก็คือลดลงมาอีก2.5ก็เลยต้องเพิ่มโดสเดก้าให้มัน
ถึงระดับที่จะเมนเทนแอนโดรเจนิกเท่ากับเทสที่เคยมีอยู่ในร่างกายหลายๆคนเนี่ยคิดดันกลับคิดว่ายิ่งเด็กกามากยิ่งเหี่ยวมากนะฮะอันนี้คืออ๋อมิน่าคือคนทั่วไปก็จะมองในแง่ว่าถ้ามันเป็นผลเสียยิ่งเยอะยิ่งเสียยิ่งเยอะยิ่งเสียซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันไม่พอเพราะว่าร่างกายเราพอได้เดกก้าแม่งก็ไม่ผลิตเทสของตัวเองอยู่แล้วจะมากจะน้อยก็ไม่ผลิตอยู่แล้วเดียวๆเลยครับก็มันก็ตับไปอยู่แล้วก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มตัวเพิ่มแม่งไปหรือถ้าคิดว่าเดกก้าแม่งแพงมันก็เพิ่มเทสไปก็ได้ยันเทสช่วยแทนของนี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เดก้า1มิลเทส1มิลอาจจะแก้ปัญหาได้เท่ากับเดก้า2มิลเทสก็ต้องแก้ปัญหาได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าแอนโดรเจนิกของเทสมันเยอะกว่าเดก้ามิลลิกรัมต่อมิลลิกรัมเทสได้แอนโดรเจนิกมากกว่าแล้วมันจะมีการเขาเรียกอะไรคอมพีทของทิชของการไปถึงทิชชู่กันสมมติว่าเนี่ยสแตนอะโลนอ่ะมันเป็นเพียวๆเดียวๆแต่ถ้าเกิดฉีดเทสกับเดก้าเนี่ยมันจะไปแย่งกันเองใช่ป่ะแบบอย่างเช่นไปแย่งรีเซปเตอร์ไปแย่งรีเซปเตอร์เองก่อนถ้าเดก้าไปถึงก่อนเงี้ยมีป่ะมีเกี่ยวมีผลเรื่องการดีลิเวอรี่มั้ยมันก็ต้องมันมีอยู่แล้วคือรีเซปเตอร์มีจำกัดคือไปถึงเรามีรีเซปเตอร์10ตัวถ้าเรามีเทส5ตัวเดก้า5ตัวก็แฟร์มันก็แฟร์แต่ถ้ามีเดก้าเยอะกว่าซึ่งจับได้นานกว่ากระตุ้นได้นานกว่าคือพอมันจับกระตุ้นเสร็จมันก็ปล่อยครับเก็ทครับแต่ถ้าอันไหนจับแล้วกระตุ้นได้รุนแรงกว่ามันก็จะให้ผลที่ดีกว่าโอเควันนี้เป็นตอนสั้นๆนะครับเรื่องก็คือวิธีการก่อนจะจบก็สรุปให้ฟังแบบง่ายๆทีนึงก็คือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะเบลอๆเอ๊ะอะไรยังไงนะเมื่อกี้ง่ายๆเลยครับเพิ่มเด็กค่าเข้าไปครับหรือไม่ก็ดันเทสขึ้นมาฮะแค่นั้นเองครับถ้าแก้เด็กการดิกใช่ใช่แก้เด็กการดิกโอเคครับเจอกันตอนหน้าเรื่องเรื่องของมึงเรื่องของมึงโอเคครับมั่มกดเลยกดไปเลยเรื่องของมึง